สวัสดีนะครับอันนี้ก็คือฟาร์มหนูนาพากันรวยจากสิงห์บุรีนะครับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหรือที่เรียกติดปากกันคือเขื่อนบางโฉมศรีเราอยู่ตำบลท่างามนะครับเบอร์โทรของเราก็0871476545วันนี้เราขอนำเสนอนะครับข้าวโพดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราให้หนูในฟาร์มของเรากินนะครับวันนี้เป็นข้าวโพดหวานครับนี่เราเพิ่งไปซื้อมาครับจากที่ไร่ตาคีก็คือเป็นของเพื่อนเราเองที่เขาปลูกข้าวโพดหวานวันนี้เราจะให้ข้าวโพดหวานกับหนูนะฮะวันนี้เราได้มาเท่าไหร่100โลแล้วก็ได้ข้าวโพดแป้งมาอยู่ที่6ถังก็เป็นอีกหนึ่งเมนูในการให้หนูนะครับอันนี้เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงหนูหรือว่า อยากเลี้ยงหนูอยากรู้ว่าทำยังไงหนูชอบกินอะไรแล้วเราจะต้องเซฟต้นทุนแบบไหนเพื่ ในการเลี้ยงหนูแล้วเราสามารถไปต่อได้ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเลี้ยงหนูเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอะไรก็ทุกอย่างพยายามเซฟต้นทุนให้ได้คราวนี้ถ้าเรารู้แหล่งต้นทุนอย่างผมเนี่ยวันนี้เราซื้อมาที่กิโลละ3บาทเองข้าวโพดหวานนะของสดสดเลยแล้วก็ข้าวโพดแป้งเราก็ซื้อได้ในกิโลละ7.33 บาทเฉลี่ยออกมาแล้วนะก็คือเป็นข้าวโพดที่แก่แล้วเม็ดสวยเป็นข้าวโพดที่หักมาจากในไร่ไม่ใช่ข้าวโพดเผานะฮะข้าวโพดที่เขาเผาไร่เนี่ยราคาจะไม่ใช่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ให้หนูกินหนูก็จะไม่ค่อยกินนี่ครับเป็นข้าวโพดเม็ดซึ่งเขาแกะเรียบร้อยแล้วนี่เลยนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของในฟาร์มของเรานะครับก็พยายามคัดสรรในสิ่งที่ดีๆให้กับหนูแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะต้องเซฟต้นทุนในการทำธุรกิจทุกอย่างก็ต้องเซฟต้นทุนเพื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดเราก็ต้องเลือกอาหารที่เกรดที่โอเคแล้วก็ราคาก็ไม่แพงจนเกินไปอย่างของเรามีหลากหลายมีหญ้าดีเปียหรือว่าหญ้าหวานอิสราเอลมันญี่ปุ่นข้าวโพดแป้งข้าวโพดหวานมันแครอทมันไข่มันม่วงอันนี้ก็คือเป็นหลักๆที่เราใช้ในฟาร์มส่วนพวกมัน3นาทีของเราก็มีนะฮะมัน5นาทีเราก็มีนะครับแล้วก็อ้อยเราก็มีเราก็ปลูกไว้ก็คือเราก็สลับให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็เซฟต้นทุนได้หากใครทำธุรกิจในเรื่องการเลี้ยงหนูแล้วบอกว่าไม่ประสบผลสำเร็จนั่นคือคุณลงทุนมากเกินไปในเรื่องของการให้อาหารให้ดีเกินไปหมายถึงว่าต้นทุนอะมันมากแล้วเวลาคุณขายของราคาแค่เนี้ยแล้วคุณก็ขาดทุนแล้วคุณก็ไปไม่รอดอันนี้เป็นข้อคิดจากฟาร์มหนูนาพากันเลยนะครับถ้าสนใจก็กิ้งมาหาเราสอบถามได้คุยกันได้นะครับเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายในราคาที่เราขายเพียงคู่ละ500บาทและเราก็จับคู่ให้แล้วด้วยนั่นคือข้อได้เปรียบของลูกค้าที่จะไปทำธุรกิจต่อเป็นการสร้างฟาร์มของตัวเองหรือว่าเอาไปเลี้ยงคุณจะได้ลูกหมูที่มีคุณภาพแล้วก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม